สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมฮัลโหลโอ้ยตื่นเต้นจังได้ยินเสียงกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนโอ้ยผมใจเต้นแรงมากสวัสดีทุกคนได้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยคนมากันเยอะเลยโอ้ยผมโอ้ยผมโอ้ยว่าทุกคนมากันเยอะกว่าที่แบบผมแบบคิดไว้เยอะเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคได้ยินเนาะได้ยินโอเคครับโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ไอ้คฤหาสน์ของโรซาลีนนะครับผมเย้ป๊อปแปะ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 โอเคก็เดี๋ยวยังไงก็เข้าสู่ช่วงแนะนำตัวแนะนำตัวกันก่อนเนาะโอเคครับผมไปที่หน้าสไลด์เลยแล้วกันเนาะหรือว่าเอ้ยผมต้องโชว์ตัวกูก่อนใช่ไหมเออใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยกระดิบผมเดี๋ยวผมเปิดอีกหน้าก่อนกระดิบผมตึ๊ดโอเคขึ้นมาผมขึ้นมาค่อยขึ้น1 2 3เย้มาแล้วค่ะมาแล้วเอ้ยปรับกันใกล้ไปไหมครับประมาณนี้เนาะโอเคน่าจะพอดีจอหรือเปล่าน่าจะสวัสดีครับครับผมหนึ่งโอ้ยตายครับผมมันกระทิบโอ้ยขยิบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราสลีนตั้งตัวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งนะครับก็โรซาลีนจากค่ายโนเมล่ามาแล้วนะครับผมก็งั้นผมว่าเราแบบว่าเริ่มแนะนำตัวกันเลยดีกว่างั้นไปที่หน้าสไลด์เลยแล้วกันตุ๊บกริ๊บผมนี่แบบวิบวับผมวิบวับไม่โอเคไม่น่าจะติดพอดีเนาะโอเคนะงั้นก็เริ่มจากการแนะนำตัวกันก่อนเลยครับผมโรซาลีนะครับผมก็ในส่วนของวันเกิดก็ผ่านมาแล้ววันที่24มีนาคมใช่ส่วนอายุก็ตอนนี้เป็นแวมไพร์เด็กรุ่นๆครับผมอายุ 5XX ครับผมใช่ 5XX แล้วก็ส่วนสูง160เซนแล้วก็ภาษาที่ใช้พูดในไลฟ์ก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมในส่วนของภาษาลองแบบว่าได้นิดๆหน่อยๆงูฟ้าๆผมก็จะมีภาษาเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะนี่ฮองโกวากาลาไนจะต่อโอเคแล้วก็ไปที่ส่วนถัดไปโอเคปึ๊บเป็นส่วนของความชอบครับผมตัวผมเมนหลักของที่ผมทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นเกมครับผมมีเกมมากมายที่ชอบเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมแนวยิงปืนหรือว่าแนวแบบเกมสตอรี่นิดๆหน่อยๆถึงแม้ว่าผมจะเล่นเกมสตอรี่ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ยังอยากเล่นอยู่ดีครับผม
ก็นอกเหนือจากเกมก็ยังมีการร้องเพลงครับผมแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็ส่วนใหญ่ถ้าคนที่ได้ไปเจอกันใน Space เล็กๆน้อยๆก็อาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วว่าผมติดร้องเพลงติดทำเพลงสุดๆก็ใช่ครับผมชอบร้องเพลงมากๆเลยแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยส่วนของเพลงเนี่ยผมฟังค่อนข้างที่จะหลายแนวมากๆตั้งแต่แบบว่าแจ๊สคลาสสิกหรือว่าแบบทุกๆหมอลำผมก็ฟังแล้วผมฟังได้หมดเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวว่าจะร้องได้ไหมก็อีกเรื่องครับผมแล้วก็ในส่วนของถัดมาแล้วผมความชอบผมก็คือการทำอาหารนะผมใช่คือนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วยังแบบว่ามีทำขนมบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมซึ่งแบบว่าอะไรดีบางทีทำมาก็อร่อยครับกินได้บางทีก็ไม่ครับผมก็ค่อยๆทำฝึกปรีมือกันไปครับผมเย่โอเคในส่วนของถัดปลาครับผมความชอบผมก็คือสัตว์โลกครับผมสัตว์โลกทุกชนิดเลยคือจะว่าไงนี่แม้กระทั่งพวกสัตว์เอกโซติกก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ผมชื่นชอบนะใช่ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวกระต่ายน้องกระต่ายน้องงูน้องแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบหมดเลยใช่ใช่ครับผมโอเคแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการนอนหลับครับผมชอบเป็นเขาเรียกมนุษย์เป็นพายที่ชอบนอนแบบว่าสุดๆครับผมนอนเรียกว่านอนแข่งกับแมวก็เรียกได้ครับผมใช่ครับส่วนถัดมาก็ธรรมชาติครับผมใช่ผมเป็นคนชอบธรรมชาติมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับว่าผมถ่ายรูปธรรมชาติท้องฟ้าหลายๆอย่างลงบ่อยมากเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเฮ้ยผมโดนสะกิดไหลเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกินได้หมดถ้าหนูทำขอบคุณครับร้องเพลงเพราะขอบคุณครับผมนี่เราไปกินข้าวที่คาเลหาแล้วรอมาเลยครับมาเลยเปิดประตูรอแล้วครับผมก็ในส่วนตอนถัดไปนะผมก็จะเป็นเรื่องของเรื่องลึกลับน่ากลัวสยองขวัญอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับผมทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่หรือว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบอะไรที่มันครีปปี้ครับผมน่ากลัวหลอนๆอย่างนี้ชอบไหมใช่โอเคไปที่หน้าถัดไปคุณรับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเคถัดไปจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยจะชื่นชอบเท่าไหร่นะคะเราฟังเราเรื่องผีเลยได้แล้วผมเดี๋ยวผมอาจจะเรียกว่าเปิดฟอร์มเหรอใช่เปิดฟอร์มรับเรื่องผีเรื่องสยองขวัญแล้วก็อาจจะมาเปิดไลฟ์เล่าในสักวันหนึ่งครับผมใช่โอเคมาต่อของสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมไม่ชอบอย่างแรกแล้วผมไม่ชอบความจนครับกินความจนมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินชอบความจนนะผมอยากมีตังค์ครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในคฤหาสน์แต่ว่าก็ยังมีขัดสนบ้างเล็กน้อยครับโอเคครับข้อถัดมาก็เสียงดังครับผมคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบอะไรเสียงดังแบบตุ้มตามแบบตุ้มตุ้มตามตามเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตกกระจายครับผมตกกระจายนาเซก็ไม่ชอบเว้ยผมก็ไม่ชอบครับทุกคนไม่ชอบความจนครับโอเคในส่วนถัดมาแล้วผมของจัมสแกร์ใช่คือต่อให้ผมจะแบบว่าชอบเรื่องสยองน่ากลัวหรือว่าเรื่องแบบลูกกี้น้ำก็ตามแล้วผมแต่ว่าผมเป็นคนที่อย่างที่บอกผมเป็นคนขี้ตกใจนิดนึงในระดับนึงก็เลยแบบค่อนข้างกลัวจัมสแกร์ครับผมแต่เรียกว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่กึ่งๆท็อกซิกครับผมคือไม่ชอบก็จริงแต่ว่าก็ยังจะดูอยู่ดีเฮลม์ถัดมาจะเป็นชิตาเกะครับผมหรือว่าภาษาไทยก็คือเห็ดหอมใช่ผมไม่ใช่ผมไม่กินเห็ดหอมไม่อร่อยผมไม่ชอบกลิ่นมันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะชิตาเกะนี่เห็ดเหรอใช่ครับผมชิตาเกะเห็ดหอมเห็ดหอมที่ผมไม่ชอบกลิ่นมาเลยคนอื่นอาจจะมองว่าเห็ดหอมมีกลิ่นหอมแต่ผมไม่ชอบกลิ่นมันเลยไม่อร่อยเท่าไหร่ครับผมใช่เลยฟูบอกว่าอร่อยจะตายไม่แล้วแต่ความชอบแต่กันครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างอาจจะอินเทนส์เกินไปหน่อยครับผมขอบายแล้วกันนะโอเคไม่ค่อยจนนะแต่จะกินมาม่ายังคิดหนักเลยคุณบอกเป๊ะจริงครับผมจริงช่วงนี้จะจับจ่ายใช้สอยอะไรคิดหนักเลยครับผมโอเคมาส่วนถัดไปนะผมนะเป็นของวาซาบิครับผมคือทุกคนอาจจะชอบแบบว่าจิ้มวาซาบิกับซูชิอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบว่าปลาดิบใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันฉุนจริงๆอาจจะเอี่ยวมากับไอ้เจ้าชิตาเกะก็ได้ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอาหารที่กลิ่นมันอินเทนส์ใช่เพราะว่าจมูกผมมันดีเทคค่อนข้างดีเกินไปครับผมมันทำให้แบบฟุดฟิดเนาะแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่ครับผมเห็ดหอมอร่อยนะแต่ผมเคลียร์ทิ้งเอ้ยแต่จริงๆเห็ดหอมคือผมพอกินได้บ้างนะแต่ว่าคือมันต้องแบบเนี่ยต้มน้ำทิ้งก็แบบบีบเอากลิ่นออกให้หมดก่อนใช่ให้มันไม่คงเหลือกลิ่นไว้เพราะว่ากลิ่นมันใช่ครับผมไม่ชอบกลิ่นอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเมนหลักเมนพอยต์ของจริงของแท้คือการที่ถูกเรียกว่าปลากระป๋องโลซ่าใช่คือผมเชื่อไหมว่าผมเกิดมาผมได้ชื่อนี้มาผมคิดมาตลอดว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่สุดแสนจะหรูฮารูฮาราแบบว่า elegance สุดๆใช่แต่แล้วมันก็มีคนที่พังทลายความฝันของผมลงไปครับผมใช่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมนอกจากเหล่าแก๊งๆพี่ๆในค่ายผมที่อยู่ๆก็หันมาเรียกผมว่าอ้าวสุดดีน้องปลากระบอกโรซ่าแล้วผมก็อ๋อคือผมชื่อโรซาลีนพี่ผมโรซาลีนครับผมไม่ใช่โรซ่าครับผมโรซาลีนใช่อย่าเรียกผมว่าปลากระป๋องผมไม่ใช่ปลากระป๋องครับผมเป็นน้องกุหลาบสุดเท่สวักแก๊กเอลิแกนส์ใช่ผมเอลิแกนส์ให้การคุยรถเดี๋ยวต้าก็ตุยจัดการอย่าชอบผมนะคะผมโดนแกล้งโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่หน้าถัดไปครับผมหน้าถัดไปอยู่ไหนอยู่นี่โอเคนะต่อมาจะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ที่ตัวผมได้ทำนะครับผมหลักๆเลยคิดคาดว่าน่าจะเป็นการเล่นเกมครับผมอย่างที่ผมบอกคือผมค่อนข้างเล่นเกมแบบว่าหลายเกมมากใช่อาทิเช่นตั้งแต่เกมแบบว่ายิงปืนหรือว่าเกมเนื้อเรื่องเกมสตอรี่ใช่ซึ่งผมอะมีดองไว้แบบว่าเยอะมากเยอะมากแบบมากๆเลยใช่ทั้งซื้อเองแล้วก็ไปจิ๊กเขามาครับผม ก็ฝากติดตามในหมวดหมู่ของการเล่นเกมด้วยนะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งอาจจะมึนๆอ่องๆอื่นๆเนาะผมก็ฝากทุกคนคอยเลี้ยงดูปูเสือชุบเลี้ยงผมด้วยนะคะยิงปิ้วๆปิ้วๆเลยครับผมนี่ครับคุณโรสไลน์ไม่แจ้งเตือนครับไม่เป็นไรครับคุณมัฟฟาซิลไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เราก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะก็ได้มาเจอกันแล้วโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ถัดไปไอจะเป็นในเรื่องของการร้องคาราโอเกะครับผมก็คือร้องเพลงนั่นแหละใช่ในส่วนของการร้องเพลงคือด้วยเนื่องได้ว่าผมใช่ผมชอบร้องเพลงมากๆแล้วก็พึ่มพำบ่อยครับผมก็อาจจะได้เจอกับไลฟ์ร้องเพลงที่มาอาจจะบ่อยพอๆกับเล่นเกมเลยครับผมใช่ก็ฝากติดตามผลงานร้องเพลงของผมด้วยจริงๆกะว่านอกจากไลฟ์คาราโอเกะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าลงคลิปแบบร้องเพลง cover ด้วยนิดหน่อยหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมแต่ว่าก็โป
รยไว้ก่อนครับเปรยไว้ก่อนก็ฝากติดตามผลงานต่างๆของผมในอนาคตด้วยนะครับเลี้ยงด้วยลำแข้งคือชิโอบอกไม่เลี้ยงผมด้วยลำแข้งผมน่ารักขนาดนี้จะเลี้ยงผมด้วยลำแข้งจริงๆหรอถ้าเอานะครับผมจะเลี้ยงผมด้วยลำแข้งจริงๆหรอเดะเล่าร้องรับหมายถึงรอรับฟังคุณเจ้าว่าว่ารอรับฟังแล้วได้เลยรอรับชมนะรอรับชมรับฟังนะครับโอเคก็โอเคแล้วก็ในส่วนถัดมาครับผมคอนเทนต์ถัดมาของผมก็จะเป็นอีท็อกใช่ก็อาจจะมีเรื่องเล่ารายวันรายสัปดาห์หรือว่าเรื่องเล่าในอดีตอันแสนไกลโพ้นของแวมไพร์ตัวนี้นะผมทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องปั่นๆมึนๆก็ผีค่อนข้างเยอะผมก็ไว้แวะมาคุยชิวๆกันในฟรีทอล์กได้นะผมจะรอนะรอแล้วครับผมจะเลี้ยงคุณลอสเอ้ยจะเลี้ยงคุณกุหลาบสวยๆอย่างดีเลยครับผมอุ้ยขอบคุณครับผมมันมีเยอะนะคะมันนะเลี้ยงได้ลำแข้งคุ้นเคยเลยแหละเอ้ยไม่ดีมาครับก็โอเคครับในส่วนถัดมานอกจากฟรีทอล์กก็ยังจะมีในส่วนของการโรลเพลย์ครับผมซึ่งในส่วนของโรลเพลย์ตรงนี้ผมอาจจะมีเปิดโพลไม่ใน YouTube ก็น่าจะเป็นใน Twitter ครับผมว่าทุกคนอยากให้ผมทำโรลเพลย์แบบไหนแบบสมมติว่าเช่นเป็นแฟนของพวกคุณ1วันอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบส่งพวกคุณเข้านอนใช่ก็ลองเดี๋ยวลองแบบว่าผมอาจจะเปิดโพลหรือไม่ก็เปิดโพสไว้คอมเมนต์ใช่ผมจะไปตามดูว่าทุกคนอยากให้ผมโรลเพลย์หรือว่าทำอะไรให้บ้างใช่นอกจากโรลเพลย์แล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่า ASMR บ้างนิดหน่อยครับผมใช่ก็แล้วแต่เลยว่าพวกคุณอยากจะพบอยากจะเจอรูปแบบไหนก่อน ก็รอชมครับผมรอชมใช่โรลเพลย์แข่งหลอกกับผมไหมคุณชิโอเอ้ยตายแล้วผมจริงเหรอผมหล่อไหมผมหล่อเท่เปล่าเดี๋ยวรอชมแล้วผมว่าผมจะหล่อเท่ได้ขนาดไหนต่อมาครับอันสุดท้ายคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำนะก็น่าจะเป็นในส่วนของคุกกิ้งกับเบกกิ้งครับผมก็คือทำอาหารกับทำขนมใช่ก็อาจจะมีเปิดมือนิดหน่อยครับผมเปิดมือทำขนมทำอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ก็รังสรรค์เมนูครับผมให้พวกคุณได้แบบว่ารับประทานแบบบูทูธทานผ่านสายแลนครับผมใช่ก็รอผมแล้วไงดีอาจจะได้เห็นอะไรที่มันบึ้มแต่ว่าอาจจะครัวบึ้มเอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวไว้จะเขาเรียกว่าลองหาอะไรอร่อยๆทำให้ทุกคนดูนะผมแล้วก็บางทีอาจจะมีจะสูตรมาฝากด้วยเผื่อแบบว่าเหล่าคนน่ารักของผมอยากจะทำตามน้องอาจจะเอาไปทำกันอือเฮ้ยโรเพเป็นพี่น้องสุดรักกันไหมคะสวยๆอุ้ยแฟนผมสวัสดีครับผมสวัสดีโรซาลีนอีไมเนอร์ครับผมได้แล้วเดี๋ยวรอชมว้าวควรระเบิดไม่ครับไม่คุณโมชิซิกิเมมิแต่ว่ารอโรเพค่ะได้เลยถ้าคุณมัฟฟาซิลบอกว่าไว้ถ้ามีเวลาว่างจะมาดูไลฟ์วาดแฟนอาร์ตบ่อยๆนะครับช่วงนี้ยุ่งกับงานมากเลยหมดไฟอะไรกับหลายอย่างไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาก็ได้ทุกเมื่อเลยครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าหมดไฟแบบว่าเหนื่อยท้อๆก็มาจุ่มๆกันได้ครับผมจุ่มๆเนาะมาอยู่ด้วยกันมารับพลังงานบวกจากผมเนาะยิ้มเยอะๆนะครับผมโอเคควรระเบิดแอมพายควรระเบิดไม่ระเบิดครับผมปลอดภัยผมแซวไปงั้นไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดโอเคไปหน้าถัดไปดีกว่าไปอึ๊บชุบในส่วนของโกของผมโกหรือว่าจะเรียกไงทาร์เก็ตไหมเป้าหมายใช่เป้าหมายของผม
ผมจริงๆผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะมี follower 1,000 คนใน3เดือนของในตัวของ Twitter ครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ว่าใช่ผมก็ตั้งตารอคอยครับผมว่าเอ๊ะมันจะได้ตาม target ตามโกตามเป้าหมายที่แบบผมหวังไว้ไหมโอ้ยตกใจเดี๋ยวมันติดซะโอ้ยตกใจเสียงนี้โอ้ยก็นอกจากการมีผู้ติดตามใน X หรือว่า Twitter ครบ 1,000 คนแล้วก็ยังจะมีในส่วนของ YouTube ครับผมอยากจะมีผู้ติดตามใน YouTube อย่างน้อยๆ3เดือนผมอยากจะมีสัก500 subscribe ใช่500 subscriber ใช่แล้วก็ใช่ครับผมจริงๆมันมีโกนึงที่ผมไม่ได้เขียนลงไปก็คือผมจริงๆผมอยากเป็นที่รู้จักของทุกคนนะแบบว่าในวงกว้างทั้งในส่วนของวีแล้วก็เหล่าคนน่ารักทั้งหลายแบบว่าอยากขยายคาเรื่องผมอยากต้อนรับคนเยอะๆเลยใช่ก็รออยู่นะครับมาแวะเวียนเข้ามาที่คาเรื่องของผมได้แบบบ่อยๆเลยนะก็ถัดมาผมจะเป็นในเรื่องของการเล่นวาโลแรนต์ครับผมแล้วก็ Road to Ascendentใช่ผมจริงๆผมตั้งเป้าไว้สักพักแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นมันสักเท่าไหร่เลยผมอยากเก่งขึ้นใช่ผมอยากเป็นคนเก่งขึ้นอยากโชว์เท่ครับผมอยากเท่อยากเป็นแบบว่าแบบนักแม่นปืนใช่ปุ้งปุ้งปุ้งกี่แบบทีแท็กเขาผม ทำได้แน่นอนเลยค่ะทำได้โอ้ยขอบคุณครับผมนี่ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เขาก็โอเคแล้วเหนือจากตัวของวาโลแรนต์แล้วก็ยังมีในส่วนของการคอลแลบเพราะผมมีไอดอลในดวงใจในหลายๆคนเลยครับผมเป็นรุ่นพี่ชาววีเนาะนี่ก็ผมก็อยากจะไอคอลแลบกับรุ่นพี่ที่ผมชื่นชอบได้แต่ผมไม่สปอยนะแต่ว่าผมอุบอิบไว้ก่อนแต่บอกไปแล้วเขาจะรู้ว่าผมแบบซิมใครใช่แล้วก็นอกเหนือจากการคอลแลบกับรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของผมเยอะๆแล้วก็ผมอยากจะรู้จักกับเหล่าชาววีแล้วก็ไปไล่คอลแลบกับเหล่าชาววีเยอะๆเลยครับผมใช่ผมอยากรู้จักทุกคนเยอะๆเลยใช่ซูฮาเป็นเล่ม150ให้ยาชูกำลังครับผมชูใจเป็นยาชูใจให้ผมกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการได้ฝึกเล่นกีตาร์ครับผมเล่นกีตาร์เป็นใช่คืออาผมอาจจะเคยบ่นไปบ่อยๆใน Twitter ว่าผมร้องเพลงไม่ค่อยตรงคีย์เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นคีย์ที่คนอื่นแบบว่าเรียกว่าคัสตอมเขาเรียกว่าอะไรอะarrange music melody มาแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ไอ้ก็เลยอาจจะอยากฝึกเล่นกีตาร์เพื่อที่จะได้ร้องเพลงให้มันตรงกับเค้าเรียกมีมิวสิกที่มันตรงตามคีย์เสียงของผมใช่ก็เลยอาจจะมีเรียกว่าไลฟ์ฝึกเล่นกีตาร์ขึ้นมาสักอันนึงนะครับผมก็ใครอยากจะมาช่วยสอนผมก็แวะมาจุ่มๆแล้วก็แบบสอนผมได้นะผมก็มึนๆเหมือนกันผมไม่รู้วิธีการเล่นกีตาร์เท่าไหร่แต่ผมก็อยากเล่นเพื่อที่จะได้เรียกว่าฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์ให้แบบพวกคุณได้ฟังกันไหนนุ่มๆครับผมนุ่มๆโอเคไปจะแวะมาคุยนะครับน้องสวยกับทั้งวันเลยว่าลิ้นพังต้องซ่อมอีกทำแกงกะหรี่ก็ไม่บ้าโอ้ยอาจจะไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะวันไหนที่แปลว่าอยู่ในจุดที่อิ่มเขาเรียกว่าจุดที่มันไม่เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็กลับมาได้ทุกเมื่อครับผมแต่ว่าอยากเติมพลังก็แอบมาหากันได้นะครับผมใช่ โอเคไปในส่วนของหน้าถัดไปชุบโอเคก็สามารถติดตามผมได้เลยที่
ช่อง YouTube Rosalyn เมล่าแล้วก็ Twitter Rosalyn _ RML ใช่ก็จริงๆพวกคุณก็น่าจะติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากต่อไปนะครับอยู่กับผมอยู่กับผมไปอยู่ผมไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคก็ในส่วนถัดไปปึ๊บมาถึงในส่วนของแท็กครับผมมาเดี๋ยวเขาสอนอุ้ยรอเลยครับผมรอเลยสอนผมได้นะแล้วก็ส่วนของแท็กครับผมเมนแท็กก็จะเป็นโรซาลิลแวมอ่านให้ถูกนะครับอ่านให้ถูกนะอย่าอ่านโรซ่านะอย่าอ่านโรซาลิลแวมนะผมมันคือโรซาลิลแวมครับผมใช่โรซาลิลพูดเดี๋ยวไปพูดต่อกันนะผมพูดต่อกันนะใช่ไม่เอาโรซ่าครับผมไม่เอาผมมุยเปะเอ้ยตายเปะครับผมไม่เอาโรซ่าผมยังโรซาลิลนะครับผมอุตส่าห์ตั้งชื่อมาเท่ๆยังโรซาลิลนะครับผมโรซ่าไอ้นี่นะคนบอกว่าโรซ่าไม่เอาหิวเลยไม่โรซาลิลแวมครับผมเมนแท็กโอเคก็ถ้าอยากแบบว่าแท็กพูดคุยกับผมก็นี่แล้วผมแท็กนี้เลยโรซาลิลแวมเย้เดบิวต์ไปซ้อนมะเขือเทศไหมเขาคุณเรคเซียไม่เอาเขาไม่ no ไม่เอาเขาต่อมาครับเป็นแท็กแฟนอาร์ตใช่ก็จะเป็นลิวแวมอันเดอร์สกอร์แฟนมาถึง FA เป็นแท็กลิวแวมอันเดอร์สกอร์ FA ครับผมก็ใครที่อยากจะแวะมาแปะแฟนอาร์ตก็แปะได้ตลอดเลยนะผมเอาจริงๆนะผมชอบมากเลยนะแบบเวลาได้ไปไล่ดูคนที่แบบวาดผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบอุ้ยมีคนวาดรูปให้ผมด้วย ผมค่อนข้างดีใจนะเวลาเห็นตามแบบว่าเอ้ยแบบเราแบบเขาชื่นชอบเราจนแบบว่าวาดรูปให้เราไหมหรออะไรเงี้ยผมดีใจจริงๆนะผมรอเลยผมรอชมในแท็กรีวิวมาได้สกอร์ FA แล้วผมแล้วก็แท็กไลฟ์แล้วผมก็จะเป็นรัสซ์ไลฟ์ผมใช่ก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนไหนหรือว่าตารางสเกจูลผมวันไหนก็เดี๋ยวจะมาแปะกันที่นี่เลยครับผมมาดูกันได้ที่นี่เลยต่อมาก็จะเป็นมีมครับผมมีมก็แท็กรีวิวมาได้สกอร์มีมผมกลัวมากเลยว่าอาจารย์มีผมจะรั่วเกินไปไหมเพราะผมยิ่งแบบว่ารั่วซึมอยู่บ่อยๆซะด้วยเพราะงั้นก็รอส่องแท็กนี้เลยครับผมจะไปสไนท์นั่งรอแล้วผมว่าจะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นในแท็กนี้บ้างส่วนแท็กสุดท้ายผมNF เล่นผ่าน NF NS กับหุ่นไม่ถูก NSFW โอเค NSFW ได้ผมได้ยินเมเนพูดผ่านว่ามันเป็นแท็กแบบว่า48บวกหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าผมแอบไว้ก่อนนะผมอย่าเพิ่งเรายังเป็นแวมไพร์วัยรุ่นอยู่ผมเราเป็นรุ่นวัยรุ่นติ๋วเพราะงั้นก็แท็กนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะผมเว้นไว้ก่อนไม่ใช่อุบอีฟไว้ก่อนนะผมยังเขาอีฟไว้ก่อนอีฟไว้ก็แต่ในอนาคตถ้าผมเป็นแวมไพร์ที่โตขึ้นมาอีกสักอีกสักนิดนึงก็อาจจะอันนี้นะครับอาจจะมีแท็กนี้โผล่ขึ้นมาขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับผมค่าขนมค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณฟิลขอบคุณครับผมสำหรับค่าขนมทำไมมันถึงไม่เป็นอันเนี้ยทำไมมันถึงไม่เป็นผมแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยแป๊บนึงนะผมปิดไปแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวผมแป๊บเดียว
ค่ะว่าผมไม่อ้าวไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้ยผมขอโทษแต่ว่าจริงตอนแรกผมตั้งระบบทีมีแต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะตอนผมเทสมันขึ้นแต่ว่าทำไมทุกคนโนเน็ตมาแล้วมันยังเป็นตัวดุ่งอยู่เลยโอ้ยผมขอโทษเดี๋ยวแก้ตัวแก้ตัวไลฟ์ล่าแล้วผมขอโทษสำหรับในจุดนี้ด้วยผมขอโทษจริงๆไว้ผมคราวหน้าผมจะผมอุตส่าห์เตรียมเสียงโดเนทไว้อย่างดีเลยโดนแกงเทคโนโลยีแกงผมเซฟหรือยังคะหรือยังไม่ได้เซฟผมเหมือนผมเซฟแล้วเดี๋ยวผมเซฟไปแล้วแต่ว่าทำไมมันไม่ติดผมก็ไม่เข้าเหมือนกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้ยเทคโนโลยีแกงผมอีกแล้วปึ๊บเนี่ยมันเนี่ยมันก็มีแต่ว่าทำไมมันถึงงั้นเดี๋ยวผมอุบอิบอุบอิบแป๊บนึงอุบอิบแป๊บนึงแป๊บเดียวผมอุบเดียวอุบเดียวอุบใจเดียวอุบใจเดียวผมลองแก้ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็ความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมตอนนี้ผมลองให้เมเนผมลองเช็คโดเนทก่อนแป๊บนึงนะผมว่าผมก็อุ้ยไม่ได้อะทำไมมันไม่ได้อะเฮ้ยผมน้อยอะน้อยจังน้อยครับผมทำยังไงดีแล้วตอนเทสมันก็ขึ้นแล้วอ่ะผมเสียใจโอ้ยงั้นสวัสดีครับคุณโซเฟียได้ยินเสียงคุณสวยแล้วเดี๋ยวน้อยอ่ะน้อยจริงน้อยสูบสูบน้อยงั้นงั้นไว้ไลฟ์มานะครับผมตอนนี้ได้ยินเสียงเสียงทวิชไปก่อนนะได้ยินเสียงผมขอบคุณไปก่อนว่าขอบคุณสำหรับมาเดทนะผมไปเมื่อกี้ของคุณพร้อมทุกเพลงคุณพร้อมขอบคุณครับผมเป็นสี่บาทสองสลึงขอบคุณสำหรับโดเนทนะผมแล้วก็อ่านโดเนทย้อนหลังของคุณฟิลนะผมขอบคุณที่อ่านโดเนทมาให้นะครับผม160 บาทค่าขนมครับขอบคุณนะครับผมเอาเสียงดีฟอลต์ไปก่อนนะผมเอาเสียงดีฟอลต์ไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าแล้วครับผมจะไปเติมเสียงมาเพิ่มด้วยนี่แหละรอเลยครับผม
น้อยอ่ะน้อยน้อยไปถึงหน้าสุดท้ายโอเคเป็นส่วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจเสียงโดเนทนะเสียงโดเนททั้งมากเลยค่ะโดเนทหรืออะไรวะให้ผมพับแป๊บนึงนะอังเคิลไดโนซอร์อุ้ยลุงลุงไดโนเฉาขอบคุณสำหรับ30บาทครับผมไปแล้วนะเห็นมากแล้วหลานนะรอบหน้าคอยดูเลยผมจะไม่โดนเทคโนโลยีแกงหรอกผมจะแกงเทคโนโลยีนี่แน่นี่แน่ผมจะไปจับว่าใส่นวมต่อยกับเทคโนโลยีแกไม่รอดแน่เทคโนโลยีแกโดนผมแน่อื้อเบะ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 โดนเทคโนโลยีแกงอะเอาแล้วมาแบบมายุ่งแล้วกับเมนเนี่ยเขาผัดกุ้งเมื่อไหร่จะกล้าใหญ่จะกล้าแล้วเมนเนี่ยบ้านขุนช้างเจ้าตัวเป็นคนให้รูปผมมาเองนะผมไม่เกี่ยวแล้วผมเจ้าตัวส่งไว้จริงๆมันมีรูปที่แบบว่าน่าสยดสยองกว่านี้ครับผมแต่ว่าผมเลือกอันที่มันดูดีที่สุดแล้วอันนี้ดูดีสุดดูดีสุดแล้วนะครับผมโอเคมาในส่วนของเครดิตแล้วก็จะไม่มีผมในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีมาม่าซาวาคืนซาเวียจากช่องซาเวียชาแนลครับผมใช่หม่าม้าผมคนนี้คือเรียกไงดีเป็นทั้งหม่าม้าเป็นทั้งป้าอ้วกมือผมตกใจสิ้นดูนี่ขอบคุณพี่เอ้ยคนแปลพี่แปลคุณครูสี่สิบเจ็ดบาทขอบคุณสำหรับ47บาทครับผมยินดีกับการเดบิวต์ด้วยนะวันนี้ยิ้มเยอะๆนะไม่น้อยโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณคุณครูพี่แบ๊วขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคผมพูดถึงไหนละอ๋อใช่ก็คือเป็นทั้งหม่าม้าเป็นทั้งป๊าป๊าเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างของผมจริงๆหม่าม้าซอคือซาเวียร์นี่ครับผมก็เริ่มตั้งแต่โมเดลของผมใช่ทั้งตัวเลยผมต้องอันนี้ไหมผมต้องแบบให้ดูทั้งตัวผมอีกรอบนึงไหมต้องไหมต้องให้ผมโชว์ดังไม่ใช่หมายถึงโชว์โอ้ยขอบคุณสำหรับตัวเนนะครับคุณลูเคเซียขอบคุณลูก30บาทขอบคุณนะคะคุณโรสเก่งมากวันนี้เออขอบคุณค่ะขอบคุณครับสายเฉยต้องเลยยีแกงผมอ่ะเอาผมโชว์ตัวอีกรอบแล้วกันขยายผมขยายออกตึ๊บใช่ครับผมทั้งตัวเลยตั้งแต่แบบว่าหัวจรดเท้าทุกภาคส่วนนะผมเป็นฝีมือหม่าม้าผมเองตั้งแต่เขาเรียกว่าการกราฟเส้นแรกมาจนถึงการริกทั้งหมดเลยซึ่งใช่ครับผมเป็นฝีมือของหม่าม้าสุดที่รักผมเองใช่เก่งใช่ไหมหม่าม้าผมเก่งมากผมอวยหม่าม้าผมเก่งสุดๆคุณแม่เขาเรียกคุณแม่มือหนึ่งนะผมเก่งมากๆก็ถ้าไม่มีคุณซาเวียร์นะผมก็คงจะไม่มีผมอย่างมาแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วก็ออกมาดุ๊กดิ๊กในวันนี้นะก็ขอบคุณอาซาวามากจริงๆนอกเหนือจากการทำโมเดลในส่วนของการวาดโมเดลนะคะผมแล้วก็การริกอะไรนี้โอ้ยตกใจด้วยเนี่ยโอ้ยขอบคุณคุณป๊อปเปอร์ด้วยครับผมขอบคุณสำหรับ100บาทนะคะขอบคุณนะเย้ยี่ปีอุ้ยเอาจริงๆผมสปอยได้ไหมไหนๆก็ถือว่าในส่วนที่ผมทำพลาดไปคือในเสียงโดเนทอะมีเสียงนี้ด้วยผมสปอยอันเดียวพอเดี๋ยวมันจะแบบว่าเยอะไปเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ผมโอเคคุณบอยสอว่าผมมาทำหัวล้านไว้ด้วยไหมครับ
เอาจริงๆโมเดลนี้เคยมีครั้งหนึ่งที่ผมโลนนะผมได้ผมสั้นๆด้วยสกินเฮดผมเคยโลนอยู่ครั้งหนึ่งตอนแบบว่าเขาเรียกว่าเปิดเหม่งแล้วแบบว่าเหม่งสะท้อนสุดๆแต่ว่าไม่ได้เอาหน้าผากขึ้นนะผมเดี๋ยวผมเขินผมเขินอย่าดูเลยอย่าดูเลยขอพูดสามตัวหน่อยดีครับนะครับโอเคใช่ก็กลับเข้ามาเรื่องของหมาม้าผมโอเคก็นอกเหนือจากการวาดโมเดลแล้วก็การริกแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการทำเขาเรียกว่าโหลดดิ้งใช่ไม่ว่าจะเป็นโหลดดิ้งหรือว่าปกไลฟ์น่ารักน่ารักของวันนี้นะครับก็เป็นฝีมือของหมาม้าผมเช่นกันหมาม้าเก่งหมาม้าผมเก่งมากใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องครับผมที่สอนผมตั้งแต่ว่าวิธีการทำนั่นจัดการนี่หลายๆอย่างก็ได้หมาม้านี่แหละมาคอยแบบว่าเลี้ยงดูปูเสือหูฟังผมจนกลายมาเป็นผมที่เทคโนโลยีแกงแค่ดิบหน่อยครับผมว่าเอาจริงๆถ้าวันนี้ผมแบบทิปมีผมโดนเสียงโดนเนี่ยผมมันขึ้นปกตินี่คือผมไม่โดนแกงเลยนะผมโดนแกงอยู่เรื่องเดียวเลยเดี๋ยวอยากได้หรอเดี๋ยวหมาม้าอย่าบอกนะว่าจะเปิดเถิกแล้วผมว่าเอ้ยเอาถ้าจะให้ผมเปิดเถิกจริงนี่ผมเขินแย่เลยจริงๆเออผมเหมือนหลวงพี่ฟิลหลวงพี่มากครับผมคือแบบว่าถ้าเปิดเถิดขึ้นแล้วแบบเปลี่ยนชุดจากชุดอันนี้เป็นแบบว่าเสื้อสีส้มก็คือชัดแล้วเหมือนพายออกบินทบาทไม่ดีครับผมไม่ดีอย่าเลยยังทักทายนะครับสวัสดีครับผมคุณออสุคาเรซันคุณคุราเซสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะเดี๋ยวผมยินดีต้อนรับนะครับผมหลวงหลานโรสหลวงไม่เอาอย่าให้ผมกลายเป็นหลวงพี่หลวงลุงไม่เอาผมขอแบบว่าหน้าม้าไว้อย่างนี้พอผมไม่รวบผมไม่รวบหัวเด็ดตีขาผมก็ไม่รวบน้อยคุณแม่เลยแบบนั้นยินดีด้วยกับการเดบิวต์นะขอบคุณครับผมขอบคุณนะคุณบ๊อบเบอร์บอกเดรสส้มต้องมาไม่เอาไม่อย่าเลยอย่าบอกให้ผมเลือกเลยครับเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปปรึกษาหารือก่อนว่าเฮ้ยมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนผมเหม่งผมถือเป็นของสงวนครับห่วงเหม่งมากห่วงเหม่งจริงใช่อาจจะต้องมีคอนดิชันเล็กๆน้อยๆนะผมแต่ว่าค่าเปิดเหม่งอะไรงี้ใช่ผมห่วงมากจริงๆนะแบบไม่ค่อยอวดเหม่งใครใช่ผมก็โอเคเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนด้วยนอกเหนือจากใช่มามาซาวที่เลี้ยงดูปูเสือปูปั้นฟูมฟักผมจนกลายมาเป็นผมในตอนนี้ก็ยังมีใช่เมเน่ผมเมเน่ SNAQN เมเน่สแน็คแต่จริงๆไม่ได้ชื่อสแน็คครับผมเมเน่ก็คือใช่คุณคิวครับผมใช่ก็คือถ้าไม่มีเมเนเจอร์คนนี้ผมก็อาจจะเรียกว่าบางอย่างผมอาจจะไม่ครบถ้วนครบส่วนขนาดนี้ใช่ตั้งแต่การ draft story หรือใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลก็ได้เจ้าเมเนเจอร์คนนี้แล้วผมมาคอยช่วยด้านหลังใช่มาด้านหลังก็ถ้าไม่มีคิวก็ตัวผมก็อาจจะไม่ได้มาไกลขนาดนี้เช่นกันครับผมใช่จะต้องขอบคุณเหล่าอภิธนาการทั้งสองของผมครับผมทั้งคุณซาวอและก็คุณคิวด้วยนะครับใช่ก็อย่าลืมไปเลิฟๆนะครับผมทั้งหมาม้าผมและก็ทั้งเมเน่ผมด้วยใช่ลายนี้ถึงจะเมเน่ผมถึงจะบางทีเขาเรียกไงชอบปั่นชอบแกล้งผมแต่ว่าก็สมกับเป็นเมเน่ผมดูแลดีใช่ติดกันเดียวเลยชอบเรียกผมว่าปลากระป๋องโรซ่าไม่ติดว่าแบบว่าเขาชอบบอกว่าผมเป็นกระป๋องเอสเอลเนาะลิ้นพันเขาไม่ติดว่าเขาเรียกผมเป็นปลากระป๋องนะผมเขาคงจะเป็นเมเน่ที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วครับหอมมูมูเม่งได้ไหมมูมูครับผมมูมู
มูมูมูยังไงดีคำหนึ่งนะขยายมูมูครับผมมู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 เบ่งมูมูเบ่งครับมูเบ่งมูมูแล้วนะครับมูมูมูโอเคกลับมาที่เดิมก่อนโอ้ยตึ๊บโอเคก็ขอเอ็นดูเราไงน่ารักน้องพักก็บอกว่าขอบคุณครับแขนอาจจะหายไปข้างหนึ่งใช่ผมคือบทรู้ไว้ถ้าแขนเมเนผมหายไปข้างหนึ่งผมมีคนที่เอาแขนเขาไปต้มเล้งเลยครับผมนายไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เมเนเจอร์ถ้าไม่หยุดเรียกว่าเป็นปลากระป๋องจะได้กลายไปเป็นต้มปลากระป๋องแน่เอาเลยนะครับโอเคมาในสุดท้ายยังวะสุดท้ายผมว่าน่าจะสุดท้ายแล้วนะโอเคมาในส่วนของแฟนเนมใช่ผมพูดตามตรงนะคือเราแบบว่าคุยกันมาสักพักแล้วผมเรื่องของแฟนเนมเนาะว่าเราจะเอาแฟนเนมแบบไหนกันดีใช่ซึ่งถ้าตอนแรกที่คิดกันไว้ใช่ไหมมีคนมาแปะกันไว้บอกว่าเป็นพี่ไหมแบบเหล่าถุงเลือด เหล่าถุงเลือดใช่คือแบบว่าหลายคนพูดแบบเยอะมากแต่ว่าผมไปส่องมาแล้วก็ยังมีบางที่แบบว่าคุณแวมไพร์บ้านอื่นเขาก็ใช้แบบว่าเหล่าถุงเหมือนกันผมกลัวว่ามันจะไปซ้ำเขาไงด้วยขอโทษครับผมสะอึกใช่ก็ผมเลยคิดว่าในส่วนของถุงเลือดอาจจะเก็บพับไว้นะครับผมเพราะว่าแบบมีคนใช้ถุงแล้วผมไม่อยากซ้ำกับคนอื่นเนาะผมอยากให้พวกคุณแบบยูนิคไงเราคนของผมก็ต้องเป็นของผมคนเดียวผมไม่ให้ใครมาเรียกแบบสมมติว่าพวกคุณแบบแฟนเนมเป็นถุงเลือดกันใช่ไหมแล้วแบบวันพายบ้านอื่นมาเรียกแบบเฮ้ยคุณถุงแบบถุงเลือดอย่างเงี้ยผมงอนนะผมไม่ใช่ผมงอนผมทั้งงอนผมทั้งห่วงแหละผมห่วงจริงใช่ห่วงมากด้วยเพราะคุณเป็นของผมไงผมไม่ให้ใครหรอกกอดครับกอดตุ้มไปกอดแน่นเลยกอดแบบมัดๆแล้วผมไม่ให้ไปไม่ใช่ของผมคนเดียวนะก็เลยนั่นแหละครับถุงเลือดอาจจะพับเก็บเข้ากล่องไปนะครับแล้วก็มาถึงชื่อที่สองที่หลายๆคนเสนอกันมาค่อนข้างเยอะจริงๆมันเป็นชื่อออกแนวปั่นนิดนึงคือตอนนั้นผมนั่งในต้องย้อนความเพราะผมกลับไปตอนที่สเปซเนาะก็คือคุยกันว่าเนี่ยแบบแวมไพร์ก็ต้องแบบดูดเลือดใช่ไหมดูดเลือดเสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ๊ะดูดเลือดก็ต้องแบบดูดเส้นเลือดแดงใช่ไหมไอ้ทีเนี้ยตอนนั้นผมมันนึกไม่ออกว่าเส้นเลือดแดงอ่ะมันคืออะไรคำแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวผมมันก็คือคำว่า VEIN นะผม VEIN เวนที่แปลว่าเส้นเลือดดำใช่แล้วตอนนั้นมันก็จีเส้นทุกคนมากแบบว่าเนี่ยแบบว่าเรียกว่าเหล่าเวนเพราะว่าเหล่าเวนของโรซาลินแต่ว่าเจ้าพวกเวนเวนคุงเจ้าเวนทั้งหลายได้ซึ่งผมว่าเชื่อนี้มันอาจจะออกแนวปั่นเกินไปหรือเปล่าแบบว่าจะดูไม่น่ารักอาจจะไม่น่ารักแต่ว่าเจ้าพวกเวนมันจะซาเวเกินไปอะสิใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรคุณบริสุทธิ์เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ครับผมไม่ใช่รู้สึกเป็นคนไม่ดีเจ้ากรรมนายเวรชื่อฟังแล้วติดหูสุดๆคุณทูเคเซียบอกว่าชอบไปสำไข่ด้วยเอาเฮ้ยใช่ไหมคือแบบว่าผมว่าชื่อมันปั่นแต่ว่าความว่ารูปแบบประโยคมันอาจจะดูแบบไม่น่ารักใช่ไหมมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ผมเลยนึกชื่อใช่ที่พี่แบร์พูดขึ้นมาถูกครับผมมันอาจจะเป็นอาร์เทอรี่ใช่ซึ่งอาร์เทอรี่ตอนแรกผมเคยคุยไว้ว่าอาร์เทอรี่ใช้ชื่อว่าอาร์เทอร์ไหม
อะไรงี้แล้วมีคนบอกว่าอาเธอร์ชื่อมันหล่อเท่เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แล้วบางทีแบบยังไงดีอาจจะแบบไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมแบบว่าสาวๆคู่น่ารักที่แบบว่าอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าคุณโรสให้เป็นเวรผมก็จะเป็นเวรให้ไปขอบคนสวย ไม่เป็นเวรจริงหรอเฮ้ย เป็นคนจริงใจจากเราชาวเวน เอาจริงเหรอผมเฮ้ยผมว่ามันจะแบบว่าชื่อมันจะน่ากลัวไปหรือเปล่า ใช่ลองฟังชื่อที่3ดูก่อนผมลองฟังชื่อที่3ก่อนนะผมเพิ่งคิดได้ชื่ออาเธอร์มันอาจจะ มันอาจจะแมนอาจจะแมนๆไปนิดนึงผมเลยปรับเปลี่ยนมาเป็นจากอาเธอร์เอ้ยมาถึงอาร์เทอรี่มาเป็นอาเธอร์แล้วก็คันเวิร์ตมาจนถึงเป็นอาร์ตี้มั้ยผมอาร์ตี้เราอาร์ตี้เฮ้ยครูพี่แบร์เก่งมากสมกับเป็นครูของคุณครูพี่แบร์ของทุกคนโรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อยเป็ดข้างคลองเฮ้ยรู้ได้ยังไงครับผมแอบอยู่หลังผมปะเนี่ยแอบจดโพยข้างหลังผมหรือเปล่า ใช่ผมก็เลยแบบว่าคิดว่าเป็นเหล่าแบบว่าอาร์ตี้ของผมดีไหมเป็นอาร์ตี้แบบน่ารัก อาร์ตี้ก็น่ารักอาร์ตี้น่ารักใช่ไหมผมเนี่ยก็จะได้เหมาะกับคนแบบผู้คนและพวกคุณที่แบบน่ารักไงอาร์ตี้ใช่ไหม เหมาะกับพวกคุณดีนะครับชื่อมันน่ารักกับตัววิบะแบบไงดี อาร์ตี้อาร์ตี้ครับอาร์ตี้ครับผมอาร์ตี้ผมขอจิบน้ำแป๊บนึงนะเอ้ยพี่อยู่ในใจโรสไงพี่แปลแหมพี่แปลก็เดี๋ยวอาร์ตี้ไปซื้อน้ำปลาให้มาทำไมมันกลายเป็นอาร์ตี้อ่ะเดี๋ยวไม่โทรครับผมไม่ใช่ไม้บวกครับคล้ายอาตีน้อยเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นอาตีอ่ะอาตีครับอาตีดิจะแปลงให้ได้ทุกชื่อเลยใช่ไหมครับผมอาตีครับผมอาตีใช่อาตีก็น่ารักฮะแต่ผมชอบพวกเวนมากกว่าไม่ผมชื่อมันซาเวตไปหรือเปล่าว่ายังไงดีผมนับมือดีไหมโอ้ยผมตกใจคนพร้อมทุกเพลบอกขอบคุณสำหรับโนเนสิปาผมอาร์ตี้ก็น่ารักแต่คุณโรสน่ารักกว่าเฮ้ยจริงป่ะผมเฮ้ยพวกคุณก็น่ารักเหมือนกันน่ารักเหมือนกันผมทุกคนพวกคุณที่อยู่กับผมนี้ก็น่ารักทุกคนแล้วครับอาตีมาปวดหลังเยอะแล้วให้มาหน่อยไม่เอาไม่ใช่ทำไมชื่อที่ผมหยิบมาแต่ละชื่อมันแบบมันดูมีคอนเทนต์ทุกชื่อเลยอะสงสารนะหยุดแกงผมได้แล้วอะสวัสดีคุณบิวนะผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับมาเดี๋ยวครับผมมาสบอกว่าบางวันก็อาตีบางวันก็อาพาธเอ๊ะ อาพาธเลยเหรอครับผมไม่ดีมั้ยครับผมอย่าอาพาธกันเลยนะครับอยู่สุขภาพรักษาสุขภาพนะครับผมอย่าเจ็บอย่าป่วยเลยนะครับตอนนี้ถามว่าอาร์ตี้อะไรกันเหรอครับอ๋อเป็นตอนนี้กำลังคิดชื่อแฟนเนมกันอยู่ครับผมใช่ตอนนี้มีอยู่2ชื่อให้เลือกสรรชื่อแรกจะซาเวทหน่อยครับผมก็คือเหล่าเวนเหล่าเวน VEIN ครับผม VEIN เนาะเหล่าเวนของผมก็คือมาจากเวนที่แปลว่าเส้นเลือดดำครับผมคือผมเป็นแวมไพร์เนาะผมก็ต้องง่ำกินเลือดดูดจุ๊บผม ก็เลยแต่ว่าเลือกมาก็คือจะมีเวนกับอาชรีแต่ว่าอาชรีผมผันเป็นน้องอาร์ตี้แทนครับผมเป็นอาร์ตี้ใช่ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นชื่อไหนดี2ชื่อนี้ดูแบบว่าชื่อเฉียดเอ้ยเขาเรียกว่า
ไล่ตามกันมาแล้วผมนึกคำไม่ออกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรตามหลังกันแล้วใช่ก็เดี๋ยวเปิดเลยไหมเปิดโพลเลยไหมเดี๋ยวผมเอ็นี้ผมเปิดโพลใน Twitter ดีกว่าเนาะใช่แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็นั่งคุยไปกันก่อนใช่ยังมีที่ผมยังไม่ได้โชว์ออฟใช่มีมากกว่านี้ผมใช่ไปเปิดโพลอีกทีอืมหรือว่าเอาตอนนี้เลยไหมหรือว่ายังรอก่อนยังไงไม่ได้ผมก็ซิบมาว่ามันเปิดโพใน YouTube ได้แต่ว่ามันเปิดยังไงอะ ไม่รู้เหมือนกันวะ พ่อแหวนที่อยู่ในอาร์มี่เหรอครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ ในเมื่อผมช้าต่อเทคโนโลยีงั้นผมเปิดไว้ก่อนแล้วกันเป็นระหว่างเวนกับอาร์ตี้นะครับผมอาร์ตี้โอเคแฟนเนมโรซาลีนโอเคแฟนเนมผมอันไหนดีครับแล้วน้องสดๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมรอสักผมเปิดโพสักประมาณเท่าไหร่ดีครึ่งชั่วโมงพอไหมก่อนปิดไลฟ์แล้วกันเออโอเคจนถึงก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวผมมารีมายชื่อแฟนเนมกันอีกทีแล้วกันเนาะโอเคอะไรกันครับเนี่ย อาตีน่ารักคนนอกด้อมฝั่งน่าจะแฮปปี้น่ารักสุดๆแล้วเราไม่มีอาโปเหรอเอ๊ะอาโปมาจากไหนอ่ะโอเคงั้นกลับไปที่ไหนดีกลับไปที่ห้องกลับไปที่ห้องผมก่อนแล้วกันชึบโจโอเคแต่ก็นอกเหนือจากโมเดลใช่ไหมที่หมาม้าผมทำให้ยังมีอย่างอื่นอีกครับผมใช่ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมจะดูแบบว่าอีโมดน่ารักน่ารักของผมหรือยังรักไหมคะก็อาจจะรักไหมน่ารักแหละ โอเคมาเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนโอเคก็อันแรกจะเป็นมูแง่ครับผมแง่มูแง่ครับผมเสียใจครับผมโดนเรียกว่าเป็นปลากระป๋องมึงแง่เสียใจครับอยากเป็นปลากระป๋องครับอยากเป็นของคุณอุ้ยอยากเป็นของคุณมากกว่าเป็นปลากระป๋องอีกนะให้ผมแบบเลิกเป็นปลากระป๋องได้ไหมผมไม่อยากเป็นปลากระป๋องผมอยากเป็นของพวกคุณฮ่าโอเคผมอันนี้อีโมดแรกขอโทษผมตายเสียงหายโอเคอันนี้ก็อีโมดแรกอีโมดมุ้งแง่มาถึงส่วนอันที่สองอันที่สองจะเป็นอันนี้หน้าเขินนะผมเขินจังเขินหน้าแดงผมคือที่ผมหน้าแดงไม่ได้แปลว่าเขินนะคืออากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนเนาะผมไม่ได้เขินไม่ได้เขินนะผมไม่ได้เขินไม่ได้เขินนะผมไม่ได้เขินจริงๆมันอากาศแค่ร้อนเฉยๆใครจะไปเขินนะผมคนน่ารักอยู่ตรงหน้าแบบนี้ใครจะไปเขินไม่เขินหรอครับคุณพ่อบอกว่าหน้าแดงเพราะดริงเปล่าเออใช่พอพูดถึงเรื่องดริงผมเคยแอบคิดอยู่นะว่าผมจะทำไลฟ์โซจูบอมดีไหมเอ๊ะเขาเรียกว่าโซจูบอมปะไลฟ์แบบว่านั่งดริงนั่งดื่ม
สักไลฟ์นึงแบบว่าไอ้โดเนทแบบว่าโดเนท50 1ช็อตอะไรอย่างงี้50 1ช็อต100 1 1ช็อตอะไรอย่างงี้แต่ผมต้องเก็บพับไปคิดก่อนนะเดี๋ยวต้องเอาไปปรึกษาคนอื่นก่อนว่าแบบเอ๊ะจะได้หรือเปล่าว่าเมาเยาวชนหรือเปล่าคนยกผมยกอะไรอย่างงี้เอ้ยจริงเหรอชนแก้วเอ๊ะไม่ใช่วันไหนว่ามาเอ้ยต้องเก็บอะไรผมไหนๆคิดก่อนต้องไปปรึกษาก่อนเนาะปรึกษาข้างหลังก่อนว่าแวมไพร์เมายังไงดีจะเป็นแวมไพร์เมามั้ยแล้วผมว่าผมอาจจะไม่เมาหรอกมั้งผมเก่งอยู่แล้วใครจะไปเมาผมโอเคในส่วนของอีโมทถัดไปครับผมปึ๊บออกก่อนโอเคว่าถัดไปชุดนี่มูหัวผมมูหัวหน้ามืดครับผมหน้ามืดไม่ได้จะเป็นลมครับผมหน้ามืดแบบว่ามูหูครับอืมอ๋อทำไมตาผมเป็นอย่างนั้นเอ้ยกล้ามาเรียกผมไว้โอซ่าแล้วผมไม่ใช่ปลากระป๋องนะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่ปลากระป๋องอะเรียกผมว่าโลซ่าแล้วผมก่อนที่ผมจะจับพวกคุณแง้มเขาให้ถ้าไม่หยุดเรียกว่าโลซ่านะครับผมแง้มจริงด้วยรอเลยครับผมโอ้ผมโมโหจริงด้วยผมนี่ถึงตาไม่ผมถ้าเล็งตาแล้วมันไม่น่ากลัวเลยอะ ทำไมมันไม่น่ากลัวเลยผมต้องทำไงหน้านิ่งๆเหรอนิ่งผมมันก็ยังดูเหมือนน่ากลัวเลยอ่ะเฮ้ยจะเป็นลมแล้วเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่าโมโหนะคนนี้ตั้งมาก่อนแล้วครับผมอุ้ยขอบคุณนะครับเงียบมาเลยพี่ฉีดยาแล้วเงียบใครมาเรียกผมยาเขียวแล้วยาเขียวโอ้โหไม่เรียกโลซ่าเรียกที่รักแทนได้ไหมคะอุ้ยนูเคเซียแหมนูเคเซียก็ได้นะผมเอาอันนี้ออกก่อนหน้าผมไม่เหมาะกับหน้านี้เลยเพราะผมน้ำตามหน้ามูหูแล้วมันไม่มูหูให้ผมอ่ะเอ้ยเพราะบอกว่าคุณโลซ่ารักไงเลยไม่น่ากลัวง่าเห็นแล้วความน่ารักกับความน่ากลัวไปหมดแล้วขอบคุณครับผมโอเคงั้นมาในส่วนของโค้งสุดท้ายแล้วผมในช่วงของเรียกว่าในส่วนของอีโมดจริงๆผมเคยสปอยไหมผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะมีหลุดพูดไปบ้างนิดหน่อยก็มันคืออันนี้ครับผมเนี้ยก่อนทุกคนเตรียมพร้อมจะเจอกับร่างอีกร่างนึงผมหรือยังไปผมอาจจะไม่ค่อยบอกคุณนะแต่ว่านอกเหนือจากที่ผมจะเป็นแวมไพร์คือผมไม่ใช่แวมไพร์ธรรมดาไงแต่ผมจริงๆผมเป็นลูกครึ่งแวมไพร์กับเรียกว่าอะไรนะ Angel and Devil ใช่คือผมเป็นลูกครึ่ง Angel แล้วก็ Vampire Devil ครับผมเพราะฉะนั้นคือร่างหลักผมอะผมได้อันนี้มาเยอะผมได้ร่าง Angel มาเยอะร่างปกติผมก็เลยเป็นแบบว่าผมสีแนวเรียกว่าสีครีมไหมครีมขาวครีมประมาณนี้ไหมแล้วก็ตาสีฟ้าใช่แต่ว่าถ้าเป็นร่างเดวิลผมก็จะเป็นเนี้ยผมอย่างเงี้ยแล้วพอจะแบบว่าเดวิลไหมผมว่ามันก็ใช่อันนี้คือร่างรองผมเป็นร่างของเดวิลแวมไพร์ครับผมเท่ไหมผมเท่ปะ
หล่อหล่อไหมผมหล่อไหมถ้าผมมาร่างเนี้ยคือผมจะไม่โผล่น้องแล้วผมจะแบบไม่น้องแดงสิ้นผมใจผมจะเป็นหล่อหล่อผมอยากหล่อเท่มากเลยผมไม่อยากเป็นคนน่ารักเลยร่างแองเจิลผมมันนุ่มนิบเกินไปถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นเดวิลแล้วผมจะดูหล่อเท่ขึ้นบ้างไหมครับผมหล่อไหมผมเท่ไหมครับเท่ขึ้นไหมใช่ร่างนี้เป็นร่างแล้วอาจจะไม่ได้เอามาโผล่บ่อยๆแต่ว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ผมมาเปิดไลฟ์ด้วยร่างนี้แน่นอนครับแล้ววันนั้นพวกคุณก็จะบอกเลยว่าพวกคุณเอ็นดูผมลงแน่นอนจะเป็นสุดหล่อที่สุดผมจะหล่อที่สุดในคาริฮาร์ดนี้หล่อเลยหล่อเลยครับผมโอเคผมว่าเราคืนร่างเราคืนร่างปกติเราดีกว่าจุ๊บอ้ายกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับโอเคกลับมาเป็นวันพายฝังเขาเรียกว่าแองเจิลเรากลับมาเป็นแองเจิลตัวน้อยก็แต่หล่อมากหล่อมากขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ดากูนเท่สุดๆเลยเขาใช่ไหมใช่ไหมครับว่าแต่ประแจผมมาเอ้ยใช่ประแจมันให้กันยังไงอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะผมทำยังไงอ่ะอันนี้เหรอไอ้อ๋อเดี๋ยวต้องเข้าตรงนี้ป่ะอันไหนอันนี้คิดแล้วผมรู้ตอนนี้ผมก็ว่าให้เสียงน่ารักขนาดนี้นางฟ้านางสอยแน่เลยผมเป็นลูกกลางครับผมลูกกลางแล้วนะผมขออนุญาตแปะประแจแปะประแจอันนี้นี่ไงอันไหนนะอันนี้ปะอันนี้ปะอันนี้เนาะโอเคแล้วก็ต้องกดอะไรต่อไอ้ฮะอันไหนอ่ะไอ้บริหารล่างอันไหนอันบนโอเคอาจุ๊บได้ยังอ่ะผมใส่ให้ทุกคนไหมทุกคนแหละแล้วผมเลื่อนไปหาม้าผมใช่ผมแปะประแจไปแล้วผมให้ม้าด้วยนี่แน่โอเคได้ได้แล้วประแจเย้โอ้ยในที่สุดผมก็แปะประแจเป็นซะทีโอ้ยเทคโนโลยีวิสุสโรสลินต่อยกับเทคโนโลยีครับผมเย้ยี่ปีได้แล้วผมเก่งไหมในที่สุดแห้งๆๆๆขอบคุณครับผมโอเคมาผมว่าเราเปิดโพไปสักพักแล้วปะเอ็กก่อน12นาที12นาทีผ่านไปอ่ะอีกสักหน่อยไหมผมรออีกแป๊บนึงแล้วกันโอเคก็สำหรับจริงๆสำหรับวันนี้ผมค่อนข้างดีใจนะแต่ว่าผมไม่คิดเลยว่าทุกคนจะมารอต้อนรับผมหน้าคาริฮาร์ดกันเยอะขนาดนี้ใจของผมดีใจจริงๆนะขอบคุณพวกคนทุกคนจริงๆถ้าเกิดว่าจริงๆพูดก่อนว่าก่อนหน้านี้ตอนก่อนเปิดไลฟ์สตรีมคือผมค่อนข้างลากๆนะแต่ว่าสั่นมากสั่นกลัวสุดๆใช่แต่ว่าก็หลังจากที่ได้อยู่กับพวกคุณก็รู้สึกว่ามัน
มันดรอปความประหม่าลงไปนิดนึงนะอืมใช่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะถ้ามีพวกคุณผมคงแบบว่าไม่ได้ยิ้มกว้างขนาดนี้ใช่โมเดลอาจจะจับได้ไม่หมดแต่ว่านอกจากจริงๆผมยิ้มแก้มปูดหมดแล้วครับแบบว่าแก้มตุ่ยหมดแล้วขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะผมบอกแล้วผมจะอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะจริงๆครับขอบคุณที่แวะเวียนกันมาหาแวมไพร์คนนี้แวมไพร์ตัวนี้นะครับโอเคเฮ้ยทำไมกระแสตอนนี้เหล่าเวนกำลังขึ้นนำครับผมเอาจริงพวกคุณอยากเป็นพวกเวนของผมขนาดนั้นเลยเหรอเวนของผมไอชื่อมันจะเท่เกินไปเปล่าครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับคุณร้อยเฮงๆรักนะคะขอบคุณค่ะยืนรักเหมือนกันนะครับผมดีใจเหมือนกันที่มาเจอคุณโรสนะขอบคุณครับผมคุณเวเคเซียคุณเวเคเซียขอบคุณอีกครั้งนะครับผมไม่นะอาตีเอ้ยไม่มีใครอาตีใช่ไหมอาตีมีแค่แบบกระปิกเดียวเองทุกคนชอบเวนทุกคนอยากเป็นเวนของผมโอ้ยแข็งแข็งมากขอบคุณครับผมโอ้ยลาก่อนนะครับแย่อาตีจะแพ้แล้วเอ๊ะแต่ว่าถ้าผมพูดอย่างนี้มันจะสปอยกันไปหรือเปล่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นร่างธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นแฟนเนมหลักมันจะเรียกคุณว่าเป็นพวกเวนไหมแต่ว่าถ้าผมสับไปเป็นเดวิลผมค่อยแบบว่ามาทรีตคุณแบบว่าอะไรคะอาร์ตี้อย่างเงี้ยแบบว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปปุ๊บชึบอะไรก็เป็นไงคะอาร์ตี้เป็นไงบ้างคะอาร์ตี้คนเก่งของผมวันนี้ยิ้มกันหรือยังอะไรอย่างนี้ไหมโอ๊ยกลับก่อนเดี๋ยวมันไม่แลน่าสนใจนี่ดีไหมจะได้คนละครึ่งทางผมจะดูสปอยกันไปไหมอ่ะทำไมพวกคุณถึงอยากเป็นเวรกันนะอยากเป็นเวรกันทั้งนั้นเลยเวรทำความสะอาดแล้วผมสลับกันไหมนิดหน่อยผมหล่อเว้ยหล่อเท่ตอนนี้เออใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นร่างแดงผมควรจะมีอีกชื่อไหมหรือว่าผมตั้งเป็นแบบแองเจิลกับเดวิลไปเลยหรือแบบว่ามีชื่อไหมแบบว่าชื่อแองเจิลเป็นโรซาลีนแล้วชื่อแบบเดวิลเป็นแบบชื่ออะไรดีคิดคำๆไหมเราแบบโรซาลีนกับอะไรดีผมก็ไม่รู้ว่าไว้เดี๋ยวผมลองไปคิดดูก่อนแล้วกันไม่งั้นตอนนี้อาจจะเรียกเป็นแองเจิลกับเดวิลไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่แปลโลซาไม่เอามันไม่เท่เฮ้ยอันนี้นัดกันมาจะโอ้ยเฮ้ยทำไมมีแต่คนเป็นอยากเป็นให้ผมเป็นโลซาไม่เอาเราบอกว่าเป็นซาลาซาเอ๊ะเหมือนชื่อเมนูอาหารแล้วเอ้ยนั่นมันซามอซ่าเอ๊ะหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเป็นโรซาเลียไหมครับผมเฮ้ยมั่นใจโรซาลีนกับโรซาเลียหรออืมน่าสนใจนะผมแต่แบบไม่ใช่ว่าอยู่ทุกคนมาเรียกกันแบบพี่เลียอย่างเงี้ยผมว่ามันจะแ
แปลกหรือเปล่าแบบข้างหน้าข้างหน้าเหมือนกันแบบโรซาเหมือนกันแล้วแบบข้างหลังเรียกเป็นน้องลีนน้องลีนกับพี่เลียว่าม ันแปลกนะว่ามันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเริ่มเลยครับหาแล้วผมหาชื่อโรซาเลียก็น่ารักเอ้ยโรซาเลียหรอลาซานญ่าไหมกำลังหิวเลยเอ๊ะมันออกจะอร่อยเกินไปแล้วผมพี่เลียโอ้จะออกว่าน่ากลัวเกินไปจะแปลกเกินไปครับผมงั้นเดี๋ยวงั้นตรงนี้ผมเก็บไว้ไปอันนี้แล้วกันไปลงในเปิดคอมเมนต์เอาแล้วกันแล้วผมเปิดลงโพสต์คอมเมนต์ไปโอเคงั้นก็เอาตามนี้เนาะแฟนเนมผมก็แฟนเนมหลักผมจะเป็นเหล่าเวนนะผมตามโพที่ทุกคนโหวตกันมาผมมติเอกฉันท์เนาะเราตั้งโพมาแล้วเราก็ต้องทำตามที่ตั้งไว้ครับผมงั้นก็โอ้ยพูดไปแล้วมันก็จะทุกปันๆหรือเปล่าก็ไอ้ยินดีต้อนรับเหล่าเวนตัวน้อยของผมด้วยนะครับชาวเวนเย้เย้โอ้ยสวัสดีครับผมHi, คุณโยชิโนะอาโนชิ Hi, hi, เดี๋ยวครับผมรู้สึกตัวเองเหลือ3เซนเหล่าเวนตัวน้อยของผมเจ้าเวนของผมเจ้าเวนกับในเจ้าเวนกับชิวับอาตี้ครับอาตี้ของผมโอเคโอ้ยผมพอแล้วร่างนี้เดี๋ยวออกบ่อยแล้วแบบมันไม่แล้วไปกลับไปตรงนี้แหละโอเคมาแกงเวนผมเป็นเวนตัวน้อยของคุณโรสโอเคงั้นก็เราปักชื่อแฟนเนมเป็นเจ้าเวนนะครับผมเวนทั้งหลายเหล่าเวนเจ้าพวกเวนตัวน้อยทั้งหลายโอเคก็สำหรับวันนี้แล้วก็มาแนะนำตัวกันคร่าวๆนะผมมาทำความรู้จักกันใช่ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันก่อนที่ผมจะเปิดเงาหรือว่าแบบมาอยู่นะตรงนี้ผมเคยเปิดโพถามไปครั้งหนึ่งว่าไลฟ์หลังจากที่ผมจะทำเอ๊ะทำไมมันแปลกๆหมายถึงว่าไลฟ์ที่ผมจะทำต่อจากไลฟ์เดบิวต์ผมทุกคนอยากให้เป็นอะไรใช่ไหมแบบเราเวนน้องเวนผมใช้คำว่าน้องเวนแล้วกันเนาะจะได้ดูน่ารักหน่อยคือน้องเวนแบบว่าถามน้องเวนว่าเนี่ยผมจะเอาอะไรดีอะไรเงี้ยใช่ซึ่งผลโหวตออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าอยากให้เป็นไลฟ์คาราโอเกะนั่นก็คือไลฟ์มานั่งร้องเพลงนะครับผมใช่ซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะต้องรัดคิวไปก่อนนะคะเพราะว่าผมคาดว่าผมน่าจะลงเป็นสตรีมสดของทัวร์วาลเลนต์มหาสงการแทนใช่ซึ่งทัวร์แก๊งของผมที่ลงทีมของผมก็คือจะมีแข่งวันพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มใช่คาดว่านะครับผมคือเวลาตั้งต้นเขาบอกว่าเป็น1ทุ่มแต่ว่าถ้านัดกันก่อนนู่นนี่นั่นอาจจะมาก่อนแล้วผมแต่ผมแจ้งเวลาไลฟ์อีกทีนึงนะพรุ่งนี้สายแล้วก็มาเจอกันพรุ่งนี้อีกวันนึงสายก็รอเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมอะไรนะผมลืมทีมเราชื่ออะไรนะโอ้ยพีอะไรวะเดี๋ยวผมขอนึกแป๊บนะมาอยู่ไหมอ่ะผมจำชื่อทีมเราไม่ได้เอาเป็นว่า PDM ใช่ PDM ครับผม ผมจำได้แต่ตัว P ผมจำได้แต่ตัว P โอเคอย่าลืมมาเชียร์พวกเรา PDM กันด้วยนะครับผมอยากจะไปให้ได้ถึงรอบลึกๆเลยแล้วก็ขอแบบว่าแรงเชียร์แรงใจกำลังใจมาด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้ผมมา
มาแน่นอนตายเฮ้ยเฮ้ยมีคนสปอยมาแล้วมีคนถามมาริเอ้ยคุณบอบเบอร์ถามว่าย่อมาจากอะไรใช่ไหมคะผมมาม้าผมบอกไปแล้วว่ายังไม่บอกว่าย่อจากอะไรถ้าม้าม้าบอกว่ายังไม่บอกเราก็จะยังไม่บอกครับผมอุบอิบไว้ก่อนอุบอิบไว้ก่อนอาจจะผมเดาๆไว้นะอาจจะแบบมีไลฟ์หลังจากที่แข่งเสร็จเนาะแข่งเสร็จแบบว่าเข้ารอบหรือว่าไปเข้ารอบอะไรก็ตามหลังจากจบการแข่งขันของพวกเราเนาะอาจจะมีมาตั้งไลฟ์คุยของชาวแก๊ง PDMใช่ผมคิดว่านะคาดว่าผมคาดว่าต้องลองไปคุยกับทุกคนดูก่อนว่าแบบว่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้ถ้าแบบว่าไปคุยกันแล้วแบบได้มาก็อาจจะได้เจอแบบว่าก็แบบนั่งพูดคุยกับ PDM แก๊ง PDM ใช่ รอเลยครับผมรอเลยเอ๊บอกด้วยสงสัยแหละงั้นน่าจะนานหน่อยทีมนี้เต็งแชมป์เฮ้ย ตัวเต็งครับผมตึงตัวตึงครับผมตึงขาตึงครับผมแขนตึงขาตึงหมดแล้วน้องถามว่าแข่งรายการอะไรนะครับรายการวาโลแรนต์มหาสงกรานต์ครับผมใช่รายการค่อนข้างใหญ่อยู่นะเอาจริงๆผมเห็นทีมลงสมัครค่อนข้างเยอะเลยแบบเยอะมากๆใช่ก็ไม่รู้จะไปฟาดฟันกับเขาได้สำเร็จไหมก็ผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้PDMแล้วก็ผมโรซาลินด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แนะนำตัวกันพอหอมปากหอมคอนะผมเดี๋ยวได้เจอกันพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ผมจะมากับโดเนทที่มีเสียงรอเลยครับผมจะไม่ให้เทคโนโลยีแกงผมแต่ผมจะตุบตับเทคโนโลยีเองนี่หล่อแล้วผมรอชมเลยโอเคก็แต่วันนี้ก็ขอให้เป็นจะบอกเป็นวันที่ดีไหมเป็นค่ำคืนที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับใครที่กลับมาจากนอกไหนๆก็พักผ่อนนะผมหาข้าวหาน้ำกินด้วยไปแล้วก็อ๋อใช่ผมลืมบอกอย่างนึงนอกเหนือจากตรงนี้ใช่ไหมที่ผมลงไปยังจะมีไซต์ลิมพันยังจะมีไซต์สตอรี่ของผมใช่ที่ผมเคยเปิดสเปซแล้วผมบอกว่าเออเนี่ยผมนั่งเขียนสตอรี่สักอย่างขึ้นมาใช่ก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้อาจจะไปตกแต่งนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเอามาลงเป็นฟอร์มไว้ใต้ description หรือใดๆก็ตามก็เดี๋ยวฝากติดตามไซต์สตอรี่ของผมด้วยนะไอ้ผมไม่ค่อยเขียนเองแหละรอชมนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับผมพรุ่งนี้สู้ๆนะคนเก่งขอบคุณครับผมคนยืนยันได้นะนี่อ้าวว่าไอ้นี่โอ้ยเสียงผมหายอ้าวว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่นะคะเป็นคืนที่ดีพอมีคนโรสเย้ขอบคุณนะครับได้ยังผมก็ดีใจนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวผมจะมาลงเวลาอีกทีนึงทั้ง schedule live แล้วก็ทั้งเวลา live ของพรุ่งนี้ด้วยผมจะแจ้งอีกทีนะติดตามได้ผ่านทางอันนี้เลยทาง Twitter ผมเลยโอเคเนาะโอเคครับผมขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยนะคะทุกคนวันดีนะครับผมโอเคงั้นไปเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมไปพักผ่อนครับทุกคนพักผ่อนกันนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะบ๊ายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมมาหากันนะครับผมบ๊ายบาย